ื่อช่วงเย็นของวันที่13มกราคม2557ณสนามฝึกซ้อมย่าจริงภายในบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนนักเตะของทีมบางกอกกลาส FC ได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตในช่วงปรีซีซั่นกันอีกครั้งโดยในวันนี้ดาโก้ทาเซฟกี้กองกลางตัวใหม่ทีมชาติมาซิโดเนียของทีม BG ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นวันแรกโดยในวันนี้โค้ชแต๊กอรพลปุษปาคมได้เน้นให้ลูกทีมฝึกซ้อมในจังหวะการผ่านบอลและการทำประตูในจังหวะสุดท้ายซึ่งภายหลังการฝึกซ้อมดาโก้ทาเซฟกี้ได้เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นการที่ได้พบเพื่อนใหม่และโค้ชถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งการฝึกซ้อมกับทีมบีจีนั้นไม่แตกต่างจากการฝึกซ้อมที่ยุโรปที่เขาเคยค้าแข่งมาซึ่งจากนี้เขาจะพยายามปรับตัวเรื่องของสภาพเวลาที่แตกต่างกันในยุโรปและประเทศไทยรวมไปถึงการปรับตัวกับสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทยต่อไปอีกด้วยนอกนี้โค้ชแต๊กอรพลปุษปาคมยังเปิดเผยถึงดาโก้ทาเซฟกี้ว่าตอนนี้แม้ร่างกายของดาโก้จะไม่ฟิต 100% แต่ในด้านของแทคติกและเทคนิคการเล่นรวมไปถึงการผ่านบอลของเขานั้นถือว่าดีเยี่ยมซึ่งโค้ชแต๊กก็เชื่อว่าดาโก้จะมาเติมเต็มจุดที่ขาดหายไปในเกมรุกของทีม BG ได้ในฤดูกาลหน้าด้วย We make a good training today and I'm very happy that I come here and I'm here. To be honest, I was thinking thatIt will be big difference between Thailand and Europe, but from the first training I saw, it's almost the same. Like in Europe, it's like here. In the first place, I need to adapt a little bit to the time difference. It's really hot, so this is the first thing I have to adapt. But I think not too long. ก็วันนี้พอใจนะฮะโดยเฉพาะดาโก้นะครับผมในเรื่องของสมรรถภาพถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีประมาณ40%ตรงนี้นะครับผมในเรื่องของเทคนิคแท็กติกเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับผมเราสามารถที่จะเติมเต็มในเรื่องของมิดฟิลด์โดยพ่อแดนสุดท้ายเนี่ยเรื่องการจบสกอร์น่าจะเขาคงจะช่วยตรงนี้ได้นะครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องการหาที่ว่างเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับรอสมรรถภาพทางร่างกายเขาอีกสักระยะนึงครับสักครึ่งหนึ่งกำลังนั่นนะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเร่งสร้างสมรรถภาพอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเทคนิคนี่คงไม่ห่วงนะครับผมเหลือสมรรถภาพที่จะต้องเร่งสร้างให้เขานะครับผม